ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะรวมถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็ทุกๆโรงเรียนด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูสิริมาเนสุวรรณในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีใช่ไหมคะลูกซึ่งมีชื่อย่อๆว่ากอทนั่นเองค่ะเราพบกันในชั่วโมงที่เท่าไหร่คะชั่วโมงที่5แล้วใช่ไหมคะลูกแล้วก็ชั่วโมงที่5ของเดือนอะไรคะลูกเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีไหนปี2557เป็นเดือนสุดท้ายของปีพ.ศ2557นั้นเองเหลือเวลาอีกนานไหมถึงจะเริ่มปีใหม่นานไหมคะลูกไม่นานเหลือเวลาเท่าไหร่ฮะเหลือเวลาเท่าไหร่คะเท่าไหร่อีก1วันเหรอ1สัปดาห์หรือ1อาทิตย์นั่นเองใช่ไหมคะลูกนะคะเราก็จะเข้าสู่อะไรคะลูกปีใหม่แล้วนะคะแล้วช่วงนี้อากาศเป็นยังไงเอ่ยฮะอากาศหนาวนะคะลูกอากาศหนาวเด็กๆก็ต้องทำไมคะดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพของเรานะคะอย่าให้ทำไมคะอย่าให้เป็นหวัดถ้าเป็นหวัดแล้วอากาศเปลี่ยนจะเป็นหวัดทันทีเลยใช่ไหมคะลูกถ้าเป็นหวัดแล้วเด็กๆก็ต้องทำไมคะไม่สบายแล้วก็ต้องหยุดเรียนไปด้วยใช่ไหมคะก็เลยทำให้เสียการเรียนเพราะนั้นเราต้องรักษาร่างกายของเรานะคะเวลาตอนเช้าถ้าอากาศเย็นก็สวมอะไรคะสวมเสื้อกันหนาวนะคะกลางคืนเวลานอนก็ต้องทำไมด้วยห่มผ้าห่มถ้าห่มผ้าห่มแล้วยังไม่คลายหนาวนะคะลูกถุงเท้าช่วยได้ใช่ไหมคะใส่ถุงเท้าตอนนอนด้วยจะทำให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นแล้วก็จะได้นอนหลับอย่างสบายนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามาอบอุ่นร่างกายของเราโดยการที่เราทำไมคะลูกมาออกกำลังกายมาเต้นกันก่อนดีกว่านะคะพร้อมหรือยังพร้อมไหมคะลูกพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วค่ะถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะลูกนักเรียนต้นทางก็พร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังมีสุขมีความสุขไปเลยหากพวกเรากำลังสบายก็ถือเท้ามันหากพวกเรากำลังมีสุขบนความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมาประวิงอะไรกันเล่าก็ถือเท้ามันหากพวกเรากำลังสบายก็หมกมัวพลันหากพวกเรากำลังสบายก็หมกมัวพลันหากพวกเรากำลังมีสุขบนความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมาประวิงอะไรกันเล่าก็หมกมัวพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าหากพวกเรากำลังสบายจึงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าต่อเลยหากพวกเรากำลังมีสุขมาความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมาประวิงอะไรกันเล่าจึงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่านะคะลูกหนึ่งรอบพอเพราะว่าเทปแล้วหาเพลงเริ่มเป็นไงลูกเพลงหนาวใช่เปล่าอากาศหนาวอยู่ในห้องนี้เพลงทำไมคะลูกเพจเกิดอากาศหนาวก็เลยทำไมคะหดเลยใช่ป่ะหดเลยก็เลยติดขัดนั่นเองนะคะเอาแค่รอบเดียวได้เหงื่ออย่างรอบเดียวได้ไหมยังไม่ได้เลยเหรอคะลูกได้แล้วนะคะรอบเดียวก็ได้เหงื่อแล้วนะคะร่างกายของเราก็ทำไมคะลูกอบอุ่นขึ้นมาแล้วนั่นเองนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังจำได้ไหมว่าเราเรียนถึงเรื่องการออกแบบใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะเราออกแบบไปเพื่ออะไรเพื่อนบอกว่าเพื่อทำไมคะลูกเพื่อความสะดวกสบายในการที่เราจะใช้สิ่งของใช่ไหมคะแล้วจำได้ไหมว่าการออกแบบนั้นนะคะออกแบบสิ่งของนั้นมีประโยชน์อยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อมีประโยชน์ด้วยกันทั้งหมด5ข้อใช่ไหมคะแล้วจำได้ไหมข้อที่1จำได้ไหมเอ่ยว่าประโยชน์ของข้อที่1นะคะลูกที่เราบอกว่าการออกแบบนั้นนะคะมีประโยชน์5ข้อข้อที่1คืออะไรช่วยให้สิ่งของเคลื่อนไหวได้ดีกว่า
ข้อที่1คือช่วยให้ทำไมคะลูกมีสิ่งของเครื่องใช้เพื่อจะได้ทำไมคะสะดวกต่อการใช้งานเยี่ยมมากเลยต่อไปข้อที่2ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานเขาบอกว่าช่วยประหยัดเวลาใช่ไหมคะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานข้อที่3ช่วยง่ายช่วยในการจัดระเบียบของอะไรคะลูกของสิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมคะในการเก็บจัดระเบียบนั่นเองข้อที่4ช่วยทดแทนความสะดวกเขาบอกว่าช่วยทดแทนใช่ไหมคะลูกช่วยทดแทนวัสดุที่ที่เราใช้แล้วนั้นหมดไปข้อที่5ข้อสุดท้ายเพื่อความอะไรคะลูกทนทานแล้วก็สะดวกต่อการอะไรคะจัดเก็บแล้วก็ต่อการเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็คือประโยชน์ของการอะไรคะออกแบบสิ่งของเครื่องใช้นั่นเองนะคะลูกนะเหมือนยกตัวอย่างเช่นอะไรที่คุณครูยกตัวอย่างให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกแบบอะไรคะลูกอย่างเช่นอะไรเอ่ยถ้านักเรียนจะติดอะไรคะลูกบอกมีเตารีดด้วยใช่ไหมคะมีเตารีดด้วยแล้วก็อะไรอีกคะลูกง่ายๆก็คือกาวสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนเลยก็คืออะไรคะกาวใช่ไหมคะลูกเวลาที่เราจะทำไมติดใบงานใช่ไหมคะหรือว่าเราทำไมคะลูกหาสิ่งของที่ครูให้หาข่าวมาแล้วเรานำมาติดในกระดาษใช่ไหมคะถ้าเราใช้กาวราเท็กกาวราเท็กจะเป็นอย่างไรเป็นยังไงลูกกาวราเท็กอาจจะเป็นกาวที่เหลวๆใช่ไหมคะแล้วก็เหนียวด้วยถ้าเราใช้นะคะลูกเวลาที่เราใช้ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็จะเป็นยังไงคะลูกมันจะเหนียวติดมือไปหมดเลยใช่ไหมคะเขาก็เลยออกแบบสิ่งของออกแบบกาวชนิดหนึ่งขึ้นมาเป็นกาวอะไรเอ่ยกาวแท่งเป็นกาวแท่งแล้วกาวแท่งนี้เวลาใช้งานง่ายไหมคะง่ายง่ายสะดวกสบายแล้วทำให้ชิ้นงานของเรานั้นเป็นอย่างไรลูกสะอาดเรียบร้อยทีนี้ก็ได้คะแนนเลยคะพอชิ้นงานได้เรียบร้อยปุ๊บได้10เต็มเลยเปล่าได้ไหมได้ถ้าเปรียบเทียบกันกับอีกคนหนึ่งทำไมคะลูกแปะกาวมาดำปิดปีเลยบางทีแปะมาไงคะลูกกระดาษก็ยู่ยู่ไปติดกระดาษอะไรมาก็ไม่รู้เป็นรอยขึ้นมาเลยกับอีกคนหนึ่งทำไมคะใช้กาวแท่งติดใช่ไหมคะลูกแล้วก็ลูดไปก็เรียบทำไมคะลูกเรียบสนิทเลยนักเรียนคิดว่างานของใครคะที่จะออกได้คะแนนได้มากกว่ากันกาวแท่งกาวแท่งฮะงานของใครลูกคนที่ใช้กาวของคนที่ใช้กาวแท่งนั่นเองนะคะนี่ก็คือความรู้ที่เราได้ไปเมื่ออะไรคะลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วสัปดาห์นี้นะคะลูกสัปดาห์นี้เด็กๆเห็นไหมเอ่ยว่าในห้องนี้เรามีอะไรมาครูมีอะไรมาให้เด็กๆดูของเล่นใช่หรอของปาดีใช่เหรอลูกสิ่งของที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ดูนี้นะคะลูกเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าลูกเป็นสิ่งของที่เราทำไมคะลูกประดิษฐ์ขึ้นมาใช่หรือเปล่าคะใช่ไหมคะลูกมีสิ่งของที่คุณครูซื้อมาไหมมีเปล่ามีขายตามท้องตลาดไหมมีไหมคะไม่มีเลยใช่ไหมคะลูกไม่มีขายตามร้านค้าเลยใช่ไหมคะร้านไหนบ้างมีขายมีเปล่าลองนึกดูคะลูกไม่มีนะคะแต่เป็นสิ่งของที่เราทำไมคะลูกประดิษฐ์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาใช่หรือเปล่าที่คุณครูประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วมีเยอะไหมเยอะเยอะแต่ละอย่างก็เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะลูกแล้วก็ทำไมคะลูกประเภทก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆเห็นเด็กๆทราบว่าสิ่งของที่เราเห็นนี้คืองานประดิษฐ์แต่เด็กๆทราบไหมคะว่างานประดิษฐ์นั้นนะคะลูกงานประดิษฐ์นั้นจะหมายถึงอะไรทราบไหมเอ่ยทราบเปล่าเงียบเลยฮะทราบหรือไม่ทราบตอบเลยลูกทราบหรือไม่ทราบคะยังไม่ทราบเลยว่างานประดิษฐ์หมายถึงอะไรแต่เราทราบแล้วนะคะลูกทราบแล้วว่าสิ่งที่คุณครูนำมาให้ดูนี้นะคะลูกก็คืออะไรคะก็คือชิ้นงานหรือเราเรียกอย่างนึงว่าเป็นงานประดิษฐ์ใช่ไหมคะลูกงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่างานประดิษฐ์นั้นนะคะลูกมีความหมายอย่างไรนะคะแล้วก็งานประดิษฐ์นั้นยังแบ่งแต่ออกเป็นแต่ละประเภทด้วยนะคะลูกไปดูกันเลยนะคะมาดูความหมายก่อนนะคะลูก
ก่อนที่เราจะทราบประเภทของงานประดิษฐ์นะคะลูกเรามาดูก่อนว่างานประดิษฐ์นั้นก็จะหมายถึงอะไรคะคือการนำเศษวัสดุใช่ไหมคะลูกหรือว่าวัสดุต่างๆมาดัดแปลงให้ทำไมมาดัดแปลงหรือว่ามาประกอบให้เกิดอะไรคะลูกให้เกิดประโยชน์ให้เกิดชิ้นงานขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะนี่ก็คือความอะไรคะความหมายของงานประดิษฐ์ใช่ไหมเอ่ยอย่างเช่นเดี๋ยวมาดูกันนะคะลูกอย่างเช่นมาดูกันงานประดิษฐ์ชิ้นนี้งานประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะลูกนะคะลูกอย่างเช่นงานประดิษฐ์ชิ้นนี้คืออะไรเอ่ยที่ใส่ดินสอฮะอะไรคะลูกเป็นที่ใส่ดินสอใช่ไหมคะแต่ทำมาจากอะไรช้อนช้อนพลาสติก